สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วปุยฝ้ายของขึ้นปราณีตในอาชีพตัวเองหน่อยเป็นอีกหนึ่งดาราคนดังที่นอกจากเธอมีงานหลักในวงการบันเทิงแล้วแต่ก็มีอาชีพเสริมสุดขยันหาเงินหลายๆช่องทางสำหรับปุยฝ้าย AF แต่เมื่อเธอเจอกับการขนส่งที่ทำให้เธอถึงกับเดือดปรี๊ดระบายลง Facebook โดยเผยว่าพนักงานส่งของนี่คือนักบาสอ่ะโยนจังเขียนก็เขียนแล้วว่าใหญ่โยนบับเบิ้ลก็นั่งตัดนั่งห่อจนหลังจะหักเราก็พยายามเต็มที่คุณก็ปราณีตในอาชีพของตัวเองหน่อยได้ไหมทางนี้ก็ไม่ไหวจะเคลมแล้วนะทุนหายกำไรหดแล้วหดอีกแตกแม่งทุกรอบโยนซักกล่องบุบกระปุกแตกหน้าโมโหพร้อมอีโมจิรูปโกรธอีกด้วยซึ่งต่อมาเธอก็ได้แคปหน้าจอข้างต้นมาลงสตอรี่ Instagram พร้อมกับระบุข้อความเพิ่มเติมว่ามันหน้าโมโหส่งช้าช่วงนี้ก็เข้าใจแต่ของพังทุกรอบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ